โอเคครับมาต่อในเกมที่2ครับของคู่ระหว่างทีม Secret พบกับ Ninja Pajamas ในรายการ Vplay Pushka League ซีซั่นที่1รอบแบ่งกลุ่มโซนยุโรปนะตอนนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่ในลำดับคะแนนใกล้ๆกันนะครับชนะ3แมตช์แพ้1แมตช์แต่ Secret จำนวนชนะรายเกมสูงกว่าก็เลยอันดับสูงกว่าเกมแรกโดนรูบิกแกปซอไปหนักมากนะครับแต่ว่ายังไม่แบนนะนินจาเฟสแรกเขาแบนกันไวมากเลยรอบนี้เป็นชาโดว์ดีมอนแกปซอซีเครตแบน3ตัวต้องบอก2ตัวเหมือนเดิม2ตัวเหมือนเดิมคือไลแคนกับบริสโตแบ็กฮีโร่แบบทำเกมไวโอราเคิลของโซเนโกแล้วก็ฟินิกซ์ที่สร้างปัญหาให้พวกเขาในเกมเมื่อกี้ของเอร่านะครับนินจาแบนเป็นเอิร์ธเชเกอร์ยับซอปักหน้ายับซอเนโครโฟสเหมือนเดิมเอาอีกแล้วแบนตั้งแต่เฟิร์สเฟสแล้วก็แพนโกแต่ถ้าถามว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครดาฟฮัสก้ามาขยี้เลนเลยส่วนมากคือถ้าว่ากันตามตรงฮัสก้ามันโดนเนิร์ฟด้วยส่วนหนึ่งกว่าฮัสก้าจะเก่งตอนนี้ต้องเลเวล4แล้วมันมีวิธีชนะเลนได้อยู่ถ้าไปดูแบบพวกโปรเพลเยอร์ที่สแปมเมมเบอร์เยอะๆแล้วเขาเจอฮัสก้าเขาจะมีวิธีซื้อของแล้วก็เมคเพลย์ในเลนที่จะทำยังไงให้ชนะถึงขนาดฆ่าฮัสก้าได้ฮัสก้ามันเลยไม่ได้ดีขนาดนั้นมันค่อนข้างที่จะออินมากมันใช้ตบคนที่ฝีมือห่วยกว่าได้ผมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะถ้าเป็นโปรเพลเยอร์ระดับแข่งกันมันมีวิธีแก้อยู่เช่นเอมเบอร์เจอฮัสก้าเขาเอาเอมเบอร์ไปวิ่งหลังป้อมเปิดเฟรมการ์ดแล้วก็ลากคีปเลนเข้าคีปป่าฟาร์มได้สูตรอีเอไม่สนใจครับแมทช์อัพเลนจะเจออะไรซีเครตน่าจะมีแครี่สักตัวหนึ่งมาเล่นกับคีปเปอร์ที่มันสแปมสกิลได้ส่วนนินจานี่กริมสโตรกเอมเบอร์ไวสปริตSecret มีปัญหาคือสกิลจับเขาแย่มากในเกมนี้ทำให้นินจาเขาเล่น2สปริตเลยนะครับแล้วก็2สปริตเนี่ยใช้กริมสโตรกคู่คุ้มด้วยวอยสปริตทำใบ้ได้เพื่อจะเล่นกับกริมสโตรกเป็นดับเบิ้ลใบ้ในทีมไฟท์ต้องเข้าใจว่าธรรมดาของโดต้าเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับมันว่าทุกๆแพชทุกๆช่วงเวลาครับมันจะมีคนคิดอะไรใหม่ๆออกมาเล่นแล้วถ้ามันเวิร์กทุกคนก็แค่ทำตามฉะนั้นคนที่ตามเมตาส่วนมากในโลกใบนี้มันจึงมีเยอะกว่าคนที่เป็นคนครีเอทเมตาอย่างถ้าเราพูดถึงกันในซีซั่นที่แล้วซีซั่นที่9เนี่ยคนที่มักจะเป็นผู้นำเมตาถึงขนาดทำให้เมตาดราฟเปลี่ยนแปลงก็คือทีม Secret แต่ช่วงนี้ผมรู้สึกเฉยๆนะไม่ค่อยมีคนนำเมตาเท่าไหร่อย่างสมมุติว่า EE หาวิธีเล่นแมทช์อัพมิดเลนอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่สนใจแมทช์อัพศัตรูทำแบบที่ผมบอกแล้วยังไงทุกคนก็แค่ไม่เห็นต้องทำเหมือน EE เลยมานั่งสร้างเมตาทุกคนก็แค่ทำตามอ๋อมันเวิร์กนี่ก็ทำตามฉะนั้นคนที่ชนะหรือคนที่เก่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ครีเอทเมตาเป็นคนที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทุกๆคนบนโลกและเอาไปเมคเพลย์เลยทำให้มันดีกว่าSecret ขาดตัวจับเลยเอา Dragon Knight มาในเกมนี้แล้ว Abaddon เอามาชูเพราะว่าเกมเนี่ยทีม Secret เกมนี้เขาจะเล่นดันป้อมไว Abaddon มีแพสซีฟในการปาดันป้อมได้จาก Curse Awareness Dragon Knight เปิดอันติดันบ้านได้ Keeper เติมมานาทำให้ Dragon Knight สามารถเล่นได้เรื่อยๆไม่ขาดมานา Abaddon ก็เช่นเดียวกันผมไม่รู้ Secret เขาจะเล่นท่ายากหรือเปล่าเขาจะเล่นแบบ Abaddon Carry มั้ยแต่คิดว่าไม่น่าเล่นส่วนนินจามาเป็น Weaver คิดว่าเป็น Weaver ซับ4เพราะว่า Weaver ซับ4มันเทรดชนะ Keeper ซับ5แต่มันควรจะอยู่เลนเดียวกันส่วน DK เนี่ยมัน2เลน Carry กับ Midซึ่งนินจาแบนเดธโปรเฟตไปนะครับเดธโปรเฟตเป็นตัวที่ตบพวกสปริตฮีโร่ได้และ3ตัวนี้คือ3ตัวหนีถ้าโดนใบคือหมดจบเลย
คือ Dragon Knight สตันแค่คนเดียวแต่อันนี้คือใบ้ทั้งหมดเขาเลยกลัว Death Prophet Mid Lane มากกว่าถ้าทีม Secret Dark แบบ Make Sure ก็คือให้พวกนี้มันทำเกมไปแล้วหาตัวอะไรที่มันแบกเกมมาได้มาSecret Band เป็น Timbersaw ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเล่น Dark Knight Carry เพราะแพ้ Timbersaw เอ้ยไม่ใช่ดิมาเล่น Dark Knight Mid Lane ได้ลืมไปเพราะ Timbersaw Mid มันชนะ DK ได้ช่วงนี้ผมเคยได้ยินมีบางช่องเขาทำไกด์เขาบอกว่าให้หยิบ Dark Knight First Pick เพราะว่า Dark Knight First Pickในแรงเกมคือสามารถเล่นได้3เลนเล่นแครี่มิดออฟเลนได้ถ้าสมมุติว่าคุณหยิบดักไนท์เฟิร์สพิกมาแล้วจะเล่นมิดเลนแล้วฝั่งตรงข้ามเล่นทิมเบอร์ซอมาแก้ก็บอกว่าเออสลับไปเล่นตำแหน่งอื่นเกมนี้ซิกเก็ตมันเป็นดาร์ฟตัวตู้ยืนมากๆเลยแต่ดาเมจอยู่ที่ไหนนั่นแหละปัญหามันเป็นสเปกเตอร์แล้วสเปกเตอร์เนี่ยไม่ได้เข้าอะไรกับเกมไวของอาบาดอนหรือว่าดราก้อนไนท์เลยความสามารถตัวจับก็ไม่มีไอ้สเปกเตอร์เนี่ยเป็นแครี่ที่ผมไม่เห็นใครเล่นเลยช่วงนี้เลยนะนินจาตอนนี้แค่หาแครี่ที่ชนะเลนไม่ใช่ชนะเลนชนะสเปกเตอร์มาได้ก็คือจบละเพราะว่านินจาเขาได้ลาสพิกหาแครี่ด้วยกันที่ชนะสเปกเตอร์เพียงแต่ว่าถ้าหยิบตัวฟาร์มมาต้องทำใจว่าจะเจออาบาดอนกับดาร์กไนท์ดันบ้านช่วงต้นเกมไอ้พวกเนี้ยใช้เลเวล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 ไอ้นี่ก็เหมือนกันใช้เลเวลไม่ต้องรอของนากาเซเลนวะนี่คือเพิ่งบัฟทาเลนต์มาด้วยนะนากาถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าตอนนี้เขาพยายามบัฟทาเลนต์พวกฮาร์ดแครี่เพราะว่าฮาร์ดแครี่มันไม่มีที่ยืนในเมตาตอนนี้และเป็นพิกที่ดีด้วยเพราะว่านากามันสามารถสู้อบาดอนได้นากามันฟาร์มเก่งกว่าสเปกเตอร์และนากามันมีเขาเรียกว่าอะไรอะเซตทีมไฟต์กับรีเซตทีมไฟต์ได้สมมติเปิดไฟต์มาหลับหาชาโดว์ดีมอนคีเปอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ส่งคนเข้าไปลุมกระทืบ2สปอตแค่นี้ก็เล่นลำบากแล้วSecret มันจะมีอาบาดอนกับ Shadow Demon ที่เป็น2ตัวน่ารำคาญในทีมไฟท์นะส่วนสเปคมันมีดีที่ความถึกนาการ DPS ผมว่านาการ DPS สูงกว่าสเปคเตอร์แต่ว่าดาเมจของนาการอาจจะไม่พีคมากก็ได้ถ้า Dragon Knight เล่น Talent พ่นไฟลดดาเมจโอเคอันนี้นินจาเคยเล่นแล้วนะครับนินจาเคยเล่น Void Spirit Support แล้วตอนนี้สลับกันนิดนึงเขาเอา Weaver เป็น Offlane แทนนะแต่ Weaver ไม่ว่าจะเล่น3หรือ4ยังไงคือเลน Offlane ถูกต้องไหมแล้วก็เจอกับ Support Keeper ซึ่งมันเทรดชนะ Weaver Offlane มันก็จะรวยกว่า Weaver Support ต่อของเหมือนกันแต่ผมแอบรู้สึกว่าการใช้ Weaver Offlane มันใช้พลังกับ Grimstroke ได้ดีนะตรงที่ว่า Weaver มันจะเลเวลไวกว่า Support แน่นอนแล้วพอมีชิคุชิเลเวลสูง Grimstroke เล่นน้ำหมึกนี่แหละมันวิ่งไถแนวหลังได้เดี๋ยวมาดูครับดราฟตัวยืนของทีม Secret กับดราฟตัวหนีของทีมนินจาWe'll be right back.
โอเคเข้าสู่เกมที่2นะครับแต่เขาพอสเล็กน้อยเดี๋ยวพอสนานจดเวลาก่อนก่อนหน้านี้ผมเคยบอกว่าผมจะทำไอ้นั่นใหม่ใช่ไหมมันเหมือนจะมีดรอปเพิ่มมานิดนึงด้วยนะในสตรีมหวังว่าจะไม่มีอะไรหนักกว่านี้คือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมบอกไปว่าผมจะทำไอ้ตาซับสไครต์ใหม่ใช่ไหมตอนนี้ที่คนเขาวาดดรอปมาให้เนี่ยตาเสียลักซับสไครเบอร์นี่น่าจะเป็นสไตล์อาวุธนินจาไม่รู้ดีหรือไม่ดีอันนี้มาเล่าให้คนดูฟังเฉยๆเผื่อคนดูแบบคิดเห็นยังไงฟีดแบ็กได้โอเคครับเข้าสู่เกมที่2นะยังเป็นทางการจริงๆแล้วที Secret อยู่ Radiant ส่วนทางด้านนินจาอยู่ The Die นะดูไอเทมเปิด Secret ดิปั๊ปปี้เปิดเป็นเฮเดรสมารีเจนเลือดและพอตกใจเห็นนิชาอยู่เลนนี้ผมนึกว่าฮะดากอนไนท์แครี่แล้วใครเป็นมิดเลนอ่ะไม่ใช่ดากอนไนท์มิดครับมนุษย์ตู้ไหวเหรอปามีดช่วยสโลว์ไฟติ้งไลท์ช่วยด้วยนะครับเพื่อจะเอานิชาออกมานะมันเป็นแค่ตัวตู้ๆอ่ะดูดิมันใช้ความถึกที่มากกว่ายืนจนชนะไอ้2คนข้างล่างเนี่ยโอ้แล้วสเปกเตอร์ที่มีปั๊ปปี้เปิดเฮเดสมาสเปกเตอร์น่าจะผ่านเลนเฟสสบายๆนะสเปกเตอร์รีเจนวีละ7อ่ะส่วนท็อปเลนนาการเจออาบาดอนช่วงแรกอาบาดอนยังเทรดสู้นาการได้แหละแต่ถ้านาการแบบได้ไอเทมสตัทมาเยอะๆแล้วมันจะเริ่มเทรดสู้ยากแล้วอาบาดอนมันแบบเป็นตัวตีกายภาพเทรดใช่ไหมแล้วนาคาอาร์เมอร์มันเยอะพอมีสแตทไอเทมเหมือนระดับหนึ่งถ้ามันรู้สึกว่ามันเบื่ออาบาดอนอาบาดอนทำให้ฟาร์มลำบากมันก็หนีไปฟาร์มป่าตัวเล่นกลางเป็นไรดราก้อนไนท์เจอกับเอมเบอร์สองตัวเล่นกลางคือเลเวล6ทำเกมทั้งคู่เลนล่างวีเวอร์เปิดอะไรมาไอเทมเข้าเลนปกติส่วนวอยสปริตเปิดเป็นออฟเวนอมนะครับช่วงต้นเกมนี้เขาพยายามจะกดดันให้ได้หนักที่สุดแล้วนะไอตัวอัลบาดอนก่อนที่จะหมดเวลาของตัวเองไปแต่ดูเลนล่างมันต้นเกมมันคือมันรีเจนเยอะจนแบบ2คนนี้มันทำอะไรแล้วไม่รู้สึกเลยไอวอยสปริตกับวีเวอร์เนี่ยฮีโร่ธรรมชาติมันเป็นฮีโร่แบบตัวตู้ตู้ถึกถึกใช่ไหมแต่ว่าเงินเนี่ยสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ครับสำหรับโดต้า2อย่างดาร์กไนท์มันก็ทำไอเทมดาเมจได้ถ้ามันรวยใช้เงินแก้ปัญหาเอาคุณเห็น DK เป็นฮีโร่ที่คุม PL ได้ใช่ไหมแอบคิดในใจทำไมจะคุมนาการไม่ได้ในทีมไฟท์มีคอนสายฟ้าใหญ่มังกรตั้งแต่ล่าง3ขึ้นไปตั้งแต่มังกรน้ำแข็งขึ้นไปแล้วก็แบบพ่นไฟลดดาเมจก็น่าจะสู้ได้นะแต่ร่างฟอร์มนาการมันถึกกว่าร่างฟอร์มเพียวแค่นั้นเองถึกกว่าทำดาเมจสูงกว่าด้วยนาการล่าสุดที่มันปรับมาคือมันเอาทาเลนต์มิเลอร์อิมเมจดาเมจเพิ่มขึ้นมานะแพชก่อนหน้ามันเนิร์ฟไปเพราะว่า 20% ที่มันปรับทาเลนต์ให้ดรอปลงเอาวิ่งไล่ตบเคลียร์ปั๊ปปี้ทันไหมพยายามปกป้องเคลียร์สุดๆครับเอาตัวเองมาบังเลยนะแรมแนนดูดปั๊ปปี้เอาตัวเองปกป้องเคลียร์เสียเลือดไปครึ่งหลอดเขาเปิดเฮเดสมาเขาเลยมีแทงโก้เข้าเลนน้อยนะเขาต้องเอาเคลียร์มาส่งของจะได้ยืนเลนได้ส่วนคีเปอร์นี่โดนเนิร์ฟไป2ดาเมจแพทล่าสุดทำให้เทรดเลนได้ห่วยลงนิดนึงถ้าสเกลเลทเกมเนี่ยไอ้
Shadow Demon สามารถเคาน์เตอร์นาคาเซเลนได้นะครับนาคาฟาร์มมาของฟูแล้วก็ Shadow Demon ก๊อปปี้ร่างนาคาไปถือว่าใช้ได้อยู่ไซเจอรถก่อแล้วปาดผู้กันไปครับโดยเซเนโกครับมาเทรดแต่เจออิงสเปลสวนนะเมื่อกี้เป็นเทรดที่ไม่ดีเท่าไหร่เป็นเฟิร์สบัตของเกมนะเป็นซัพพอร์ตได้ไปครับเลนกลางคนหนึ่งก็ใช้ดาเมจเวทคนหนึ่งก็ยืนเอาดาบต้องแต่งต้องแต่งวิธีกดดันดีเคที่สุดของเอมเบอร์คือการเอาเฟรมการ์ดไถ่อะนอกนั้นมันไม่มีแล้วอะดีเคก็ขึ้นเบรเซอร์โซริงตีแรกกันเป็นวิธีเดี๋ยวไปกดขวดยาเนี่ยทั้งสองคนมีขวดยาเหมือนกันทั้งคู่เลยสุพรีมกดฮีลิ่งซอฟไปแล้วครับแต่ใช้ฮีลิ่งซอฟไม่คุ้มเท่าไหร่เลยนะกะว่าจ่ายฮีลิ่งซอฟแล้วแบบฟันหลบดาเมจเอาสุดท้ายโดนตีแตกไปส่วนสเปกเตอร์ซื้อมาเป็น Ring of Taras นะสูตร RTC ซึ่ง RTC ทำไว้เวลาโซโล่คิวในแรงเกมแล้วรูนมาครับสุพรีมได้เฮสรูนไปครับตัวดาร์กไนท์มันไม่ใช่รูนอยู่แล้วนะมันไม่ได้ซื้อขวดแค่นี้สเปกเตอร์ก็จะมีรีเจนเลือดแบบมหาศาลมากๆโดยที่ไม่ต้องสนใจใครทั้งสิ้นแล้วมันก็ฟาร์มอย่างเดียววีเวอร์ก็เทรดสู้ไม่ได้นะมันตีไปแล้วไม่มีประโยชน์อะคือฝั่งตรงข้ามมันแบบแทบไม่รู้สึกอะไรเลยสามสิบวินาทีก่อนบาวตี้จะมาครับท็อปเลนนาคาเซเรนเลเวล4แล้วนะตอนนี้สแตทไอเทมกี่ชิ้นละ2ชิ้นละสบายแล้วเนี่ยโจมตีนาคาไปตอนนี้นาคาอาร์เมอร์10แทบจะไม่เข้าแล้วแต่ถือว่าไซกับยับซอทำได้ดีนะโซนเซเนโกนะครับให้ไม่เขาไม่สามารถมาเก็บบาวตี้ได้นะฉะนั้นเดี๋ยวยับซอก็ไปเก็บบาวตี้แรมแนนดักและเอร่าตัดบาวตี้รูนไปแต่เอร่ายังไม่มีสกิลหนีครับมีแค่ดาเมจเท่านั้นฉันต้องจ่ายดาเมจเข้าสู้นะเซเบอร์ไลท์ก็มาทางด้านของ Ember Supreme ก็มาครับจะมาเอามัทูมาแมนที่มีรีเจนวิละ12 Ember นายเอามาทำเกมนายเอาจริงเหรอเพราะถ้ามาแล้วทำเกมไม่ได้นี่คือเสียเวลานะสุดท้ายก็ TP กลับครับเสียเวลาเขาวิ่งมาเก็บบาวตี้มั้งเนี่ยวิ่งมาเก็บบาวตี้ในป่าตัวเองแล้วก็วิ่งมายาวเลยแล้ว DK เวล6ละพอ DK 6ปุ๊บมันก็เปิดอันติแล้วก็ชวนทะเลาะทาวเวอร์ละซึ่งเดี๋ยวซัพพอร์ตนินจาต้องมาช่วยดีเฟนซ์กลางนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนิชาเขาแทงรถถังดันยาวๆนะยับซอก็มาแล้วสังเกตซัพพอร์ตของนินจากำลังมา2คนครับนี่เป็นแพทเทิร์นที่เราเห็นในแข่งบ่อยมากๆช่วงนี้ดาร์กไนท์เปิดอันติปุ๊บซัพพอร์ต2เลนต้องมาทันทีแต่ยับซอปักหัวหลังป้อมตัดเคลียร์ของซูพีมไปยับซอกำลังออโต้ทอนสุดๆเลยตอนนี้ซัพพอร์ตนินจาเริ่มจะงงๆแล้วอะไรวะยับซอมันมาทำอะไรข้างหลังวะเนี่ยยับซอพยายามจะเทรดกับซูพรีมครับแต่สุดท้ายแล้วจำนวนคนที่มากกว่าครับ3ก็รุม1ไปคุณพูดง่ายยับซอมาแทงอีก1ทีเพื่อให้ดาร์กไนท์ดันบ้านนั่นเองดึงซัพพอร์ตออกมา2เลนแล้วนะฉะนั้นเลนข้างต้องดีขึ้นนะครับนิชาจะมาแทงทาวเวอร์แต่ว่าสุดท้ายไม่ไหวครับรถถังแตกละเขาเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวรอรอบหน้ามีอันติใหม่ค่อยมาเปิดอีก1ทีก็ได้น่าจะได้ทาวเวอร์แล้วเลนกลางสำหรับมังกรรอบหน้าระหว่างที่เมื่อกี้เอมเบอร์วิ่งไปเก็บบาวตี้รูนแล้วลงไปช่วยข้างล่างมานะครับแล้วก็เจอดาร์กไนท์ที่เลเวล6ก่อนได้เปรียบก่อนได้เปิดฉากก่อนเนี่ยสังเกตดิสกอร์คลิปคือแตกต่างเลยมันกลายเป็นว่า DK ที่แบบตอนแรกคือเลนเสมอกันกลายเป็นเลนที่แบบนำทันทีแล้ววอยสปิริตตอนนี้ตกงานด้วยไม่มีอะไรทำคือจะมาแก๊งดาร์กไนท์ต้องใช้จำนวนคนเยอะมากมันถึกซัพพอร์ต2คนของนินจายังไม่ออกจากเลนด้วยนะครับคือจะมารอแก๊ง DK นะสุดท้ายมาฟรีครับเอล่ากลายเป็นเลนขวาซัพพอร์ตไม่อยู่เลนวีเวอร์อยู่คนเดียวลองดูสกอร์คลิปวีเวอร์วีเวอร์มีสกอร์คลิป20กับสเปกเตอร์32คือมัน2ต่อ1อ่ะมันทำอะไรไม่ได้นิชามีมังกรมาท็อปเลนครับรอบนี้มาไล่ที่นาคาเนี่ยเปิดฉากมาเดินทะลุป่ามาเปิดอันติแบบไม่สนใจเลยนะอัลบาดอนมีแพสซีฟครับเคาะช่วยเพิ่มแอทแทคสปีดให้เอล่าก็โดนดึงขึ้นมาที่ท็อปเลนอีกนี่คือปัญหาของ DK เลย DK กับโอ้มันล่อขึ้นมาข้างบนแล้วมัน TP กลับไปดันกลางต่อ แสบ
อะไรวะสปอตบอกกูเพิ่งเดินมาข้างบนกันเองเราไม่ได้ไฟข้างบนเหรอสุพีมก็มาเหมือนกันเลนกลางไม่น่าจะรอดแล้วครับเลนกลางน่าจะแตกแล้วครับรอบนี้มากัน4คนโอเคมาแล้วต้องมาไม่สูญเปล่าแหลมแน้นเข้ามาอิงสเวลโดนไซเต็มๆครับไซก็ตายจากไปส่วนเลนกลางล่ะมังกรกำลังเลียทาวเวอร์อยู่เรียบร้อยหรือเปล่าเฮ้ยยังไม่แตกว่ะเลนกลางสุดท้ายแตกละโอเคเข้าบน2เว2ครับซูพรีมดับเบิลคิวนิชาได้ดับเบิลดาเมจต่อแต่คนที่ลงมากันเป็นเอร่านะเอร่ามันทำอะไรไม่ได้นี่แหละคือความเก่งของ Dragon Knight ในแพทตอนนี้ Dragon Knight กับ Death Prophet ทำแบบนี้ได้มีอันติแล้วไฟเลยเอร่ามีน้ำหมึกช่วยครับแต่ว่าดาเมจพอไหมโอเคดิซิมิเลตหลบจังหวะนะมีสตาร์จากน้ำหมึกมาช่วยนิชามีดับเบิลดาเมจอยู่ครับจะไล่ตีเอร่าเมื่อกี้มีปาดผู้กันสโลไว้แล้วเขาหลบฟ็อกไปได้เขาเลยไม่มีวิชั่นเปลี่ยนมาเอานี่แทนแล้วป๊อปปี้มาเติมมานาลดคูลดาวน์ให้กับนิชาครับจะได้สตันต่อเนื่องได้สุดท้ายแล้วฆ่าใครไม่ได้ทีมาตูมแมนเลยใช้ฮอนมาเติมไฟนะสุดท้ายแล้วดาเมจของมาตูมก็เบาเกินไปซูพรีมสวนด้วยสายฟิสเซียริงเชนแล้วแลมแนนหนีซูพรีมยังมีเฟรมการ์ดอยู่ตอนนี้ซีเคทเลื่อนโลหมดเลยเซเบอร์ไลท์มากวาดเรียบครับผมชูกิชิมาแล้วอิงสเวลไปหมดเลยครับดาเมจพวกเขามันน้อยเกินไปสเปกเตอร์ฮอนมาร์กก็ไม่มีดาเมจดักก็นายเองก็ไม่ค่อยจะมีดาเมจเจอชูกุชิมาพร้อมน้ำหมึกไปหมดเลยทีเดียว4ศพครับ4 man wife ครับเอาจริงๆก่อนหน้านี้ Secret Make Play ได้ดีนะเรื่องของเลนกลางก็ทำได้ดีแล้วสกอร์คลิปเลนข้างก็ทำได้ดีมาเจอไฟนี้เข้าไปบูมเละนากาเซนที่โดนบุกลุกป่าด้านบนเขาก็หนีลงมาเลนล่างนะครับแต่สภาพมันแตกต่างกันคือตอนนี้ซัพพอร์ตของทีมนินจาแทบจะไม่ยืนติดกับนากาเลยนากาเขาเลยได้เลเวลไปเต็มที่มากไม่เหมือนกับป๊อปปี้ที่แบบยืนกับมะตูมอย่างนานมะตูมเพิ่งจะเจ็บสิบนาทีครับตอนนี้บาวตี้รูนกับอัลโพสวีเวอร์ซื้อขวดมาด้วยนะซื้อบอทโทมาด้วยแล้วเขาก็มาโฟกัสเซฟเลนทาวเวอร์นะจบ10นาทีแรกไปครับเงิน1ทั้ง2ทีมเท่ากันนะคือ Dragon Knight กับ Ember Ember นี่ฟื้นเลยส่วน Dragon Knight เกมนี้จะเป็น Shadow Blade เติม DPS ไอเทมเปิด Dragon Knight มันมี2อย่างอ่ะ Blink กับ Shadow Blade แต่ Shadow Blade มันให้ดาเมจดีกว่าแล้วมาเจอทางด้าน Spectre ครับฆ่ายากหน่อยนะไม่จำเป็นต้องฆ่าก็ได้แค่ดีนายฟาร์มมันสังเกตนะว่านากากำลังเอาฟาร์มขึ้นเรื่อยๆนากามันเงิน1ตอนนี้แล้วมันฟาร์มเก่งกว่าสเปกเตอร์ถ้าสเปกเตอร์มาโดนไล่ออกจากป่าฆ่าไม่ได้ก็จริงแต่สเปกเตอร์ไม่ได้ฟาร์มก็ถือว่ายังไงก็ฟาร์มไม่ทันนากาอยู่แล้วครับอัลบาดอนซื้อวลาดไวมากเลยนะคืออัลบารอนซื้อวลาดมาตั้งแต่ชิ้นแรกอ่ะมันหมายความว่าทีมจะออรันทาวเวอร์กันให้เป็นออร่าแต่ไม่ได้ให้สเตตที่ดีเท่าไหร่สเปกจะขึ้นอะไรเกมนี้สเปกจะไปเรเดียนเลยครับถ้าสเปกไปเรเดียนได้เลยอ่ะก็จะดีเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาออกของระหว่างทางแต่เกมมันจะสบายขนาดนั้นหรือเปล่าส่วนมากแล้วจะเห็นสเปกเตอร์แบบต้องไปออกแมนต้าอะไรอย่างนี้ระหว่างทางใช่ไหมเพราะเกมมันไม่สบายเกินไปไอ้สเปกที่แบบไม่ต้องขึ้นไอเทมระหว่างทางแล้วไปเรเดียสเลยหายากสเปกเตอร์ที่ไม่มีเงาแล้วดูน่ารักมากเลยเหมือนปลาอะไรก็ไม่รู้อะที่มันล่องลอยได้ซูพรีมมาแรมแนนเก็บดับเบิลดาเมจครับและทางด้านของทีมซีเครตไม่มีสกิลจับครับsins expectation คือจริงๆต่อให้สเปกเตอร์มีเรเดียนยังฟาร์มไม่สู้นากาเลยนากายังฟาร์มเก่งกว่าเซเบอร์ไลท์ก็เล่น2เวทแบนกับเมจิกวันนะไฟได้ฟาร์มได้มาพร้อมน้ำหมึกครับสตันแปะไปแต่ยับซอเขายัดเดโมนิกเพิร์กสวน
ดึง TP Secret ไปได้อย่างเยอะแล้ว Supreme มีแต่ว่าเดาเมจไปเจอปั๊ปปี้ครับจัดการปั๊ปปี้ไปได้ตอนนี้ Cyberlight เขาเปิดแผลให้อยู่นะ Supreme เลยจะไดฟ์ไปสู้แต่เจอนิชาเปิดล่างมังกรแครี่ทั้ง2ทีมไม่ได้มาครับแครี่กำลังโฟกัสฟาร์มมันอยู่แลมแนนมาจะเอายับซอแต่ยับซอนั้นมีโล่ช่วยปาดผู้กันสไลด์ฟิสเซอร์ริงเชนมาเซอร์ริงเชนไม่โดนยับซอยับซอมีโล่ช่วยอีกหนึ่งทีมาตูมฮอสลงมาช่วยอีกหนึ่งคนแลกทางด้านของวีเวอร์กับตัวของชาร์โดดิมอนไปครับเซเนโกทีพีกลับไม่ได้เพราะดาเมจของซีเครตนั้นมันช้าเกินไปทางด้านของซูพรีมเซอร์ริงเชนจับเอาไว้ก่อนครับใช่แล้วครับพวกคุณดาเมจของพวกคุณมันช้ามากๆครับถึงแม้ว่าซัพพอร์ตทีพีตรงหน้าแล้วพวกเขายังฆ่าไม่ได้เลยฮะแต่โดยรวมจำนวนคิวเนี่ยเป็นนินจานะเพราะนินจาเขาคิวไป2นะครับ2ซัพพอร์ตแรกกันตัวของแรมแนนจับอาวาดอนยังไม่ได้อันตินะจะรอใช้อันติจังหวะสำคัญนะครับแล้วลองดูเงินนากากับสเปกเตอร์เทียบกันได้เลยยิ่งเล่นนานมากเท่าไหร่นากาก็ยิ่งฉีกขึ้นไปเรื่อยๆนากาได้ยาฉะแล้วนะครับยาฉะนี่คือบูสต์ฟาร์มแล้วเดี๋ยวขึ้นต่อเป็นแมนตาดิเบตแล้วก็จอยไฟถ้าจริงๆแล้วเป็นเมตายุคปัจจุบันน่ะนากามันไม่ค่อยได้เล่นใช่ไหมเพราะว่าเกมมัน15นาทีก็แทบจะไม่รอแล้วแต่เกมนี้เป็นสเปกเตอร์พอสเปกเตอร์แล้วมันช้าเพิ่งจะได้2ใน5ของเรเดียนเองแล้วเขาเห็นสเปกเตอร์ฟาร์มเลนล่างครับปามีดชิคุชิมาแปะปวกเจอตัวสเปกเตอร์แล้วไม่จำเป็นต้องฆ่าแค่ไล่ออกจากเลนครับในขณะที่ซีเคร็ตยังไม่สามารถไล่นากาวได้เลยตอนนี้เงินเท่ากันนะ AI ว่าไงบ้าง AI ให้ซีเคร็ตเพราะทามิ่งผมว่าอย่างนั้นแต่ผมรู้สึกว่าเกมมันชิลเกินไปสำหรับนินจานากามันไม่โดนปวดเลยอะไม่เหมือนสเปกเตอร์ดูดิทีมงานของนินจามาข้างล่าง3คนเนี่ยแบบมาปักวอร์ดด้วยแต่โซเนโกะเผลอไปยืนเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีวอร์ดหลังป้อมป่ะเมื่อกี้นี่ไงมันเดินมาเช็ควอร์ดหลังป้อมเมื่อกี้เพราะว่าอยู่บนไฮกราวแล้วโดนยิงหลังต้นไม้แปลว่ามีวอร์ดเดี๋ยวโซเนโกะก็แก้วอร์ดข้างล่างไม่น่ามีปัญหาเกมซีเคร็ตตอนนี้เลยเอื่อยสุดๆแครี่โดนไล่ที่มิดเลนทำเกมไม่ได้ออฟเลนก็ไม่ใช่ฮีโร่ทำเกมและป๊อปปี้โดนจับคนแรกครับตัวแตกไปก่อนโดนน้ำหมึกไปตรงนี้ดิซิมิเลนหลบนะกลายเป็นเอมเบอร์ที่โดนสตาร์ทป๊อปปี้บายแบ็กกลับมาครับมาตูมาแมนก็มายืนตีสู้กับนาการแต่ Where is your damage sir we all whip reset fight แต่ว่า Where is your damage Ember แลมแนนมาไถด้วยแวสเซลไปต่อนะครับมาตูมทำได้แค่ปามีดสายจัดการเอล่าไปครับโดยที่กล้องไม่ได้ไปจับตัวเขาเลยด้วยซ้ำไปนิชาสตันได้เป็นนากาเซเลนากาไม่หลับอยู่นะนากาหลับทันไม่หลับทันครับเพราะดาเมจของพวกคุณมันช้ายังไงล่ะหลับแล้วก็ทีพีหนีไปครับในขณะที่เซเบอร์ไลท์ชิคุชิไปปิดคิวยับซอได้ปามีดไปเจอโซเนโกอาบาดอนโดนผูกโซบายและดับเบิลน้ำหมึกสตันคู่ครับผมแลกกับซัพพอร์ตไปตรงนี้แลบเติมเลือดมาเซริงเชนจับ2แต่ว่ามาตูมยังไม่ตายทีมีแต่ความถึกมันยืนได้นานเหลือเกินมีโล่เอาไปรอดฮิลอีกหนึ่งทีและกลายเป็นเซเบอร์ไลท์ครับที่ได้จะไปฆ่ามาตูมแต่เจอใส่เขาใส่โล่ให้ครับมาตูมเป็นแทงค์ครับผมไฟเมื่อกี้ไม่ตายสักทีแต่ล่อศัตรูมาได้แล้วศัตรูก็ลึกเกินไปนะได้มา3ตัวครับไฟนี้เป็นไฟกำไรของซีเคทครับสตันแต่แบบไม่เข้าเลยอ่ะเฮ้ยทำไปเล่นสเปกเตอร์เงินดีดขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้เหลือเวลาอีก 2,000 โกอีก 2,000 โกจะมีเรเดียนแล้วพอมีเรเดียนปุ๊บนากาไม่ชอบด้วยเพราะว่านากามันจะโดนสถานะตาบอดจากเรเดียนแล้วพวกฮีโร่แบบ PL นากาอะไรเงี้ยมันไม่ชอบออกไอ้มังกี้กันมันต้องออกสแตทปั๊ปปี้ก็ทำหน้าที่ชาร์จดีเฟนซ์เลนนะครับยื้อเวลาให้นานที่สุดสำหรับเกมนี้นากาไปถึงไหนแล้วนากามีแมนต้าแล้วนะวีเวอร์จะทำดาร์กแลนด์ไม่ทำเซปเตอร์เอาดาร์กแลนด์มาไฟก่อนเซปเตอร์มันฮิลแต่อยากได้ดาเมจแล้วมาเจอมาตูมาแมนฟาร์มอยู่ครับมาตูมาแมนต้องฮอนหนีหรือเปล่ามีไซมาใส่โล่ให้ใส่ฮิลให้สุดท้ายไม่ได้จ่ายสเปกเตอร์ฮอนครับยอมปล่อยตายไปเลยนะ
เหลือไซคนเดียวครับทุกคนรอครับ4คนรอรอลุมตื้ม1คนไซพยายามจ่ายดาเมจให้ได้มากที่สุดก่อนตายสุดท้ายเป็นเซเบอร์ไลท์วีเวอร์ออฟเลนครับดับเบิลคิวท็อปเลนแลกได้แค่คนเดียวเป็นโซเนโกครับคือมันน่ารักมากเลย4คนยืนรอกันเอ๊ะมาดอนนันติหมดเมื่อไหร่อ่ะฮะหมดเมื่อไหร่รอเลยยังไงมันก็คุ้มกว่าอยู่ดีอ่ะสเปคใกล้จะได้สเก็ตลิลิกแล้วตอนนี้นาการมาเลื้อยหาเลยนะครับเพราะเขาเห็นว่าคีเปอร์มันมาชาร์จเรื่อยๆอันแน่เฮ้ยมาโผล่ออกมาเว้ยโผล่ตัวออกมาแล้วใช่ไหมนาการมีแห่เวล2ครับเอาล่างปลอมเดินหาป๊อปปี้กำลังสเปซอยู่แต่สุดท้ายไม่รอดหรือเปล่ายังยื้อได้อีกอึ๊บฟายติ้งไลท์อ้าวไม่มีติดคูลดาวน์อยู่สุดท้ายนาการก็ได้คิวโอ้ยทำไปเล่นป๊อปปี้แจกเงินเกือบ300เลยนะดาก็ไหนขึ้นชิ้นต่อไปเป็น BKB ครับได้ต้านเวทมาแต่ก็ยังคงเหมือนเดิม Where is your damage ทาเลนต์เลเวล10เลือกเป็นทาเลนต์มานารีเจนนะเล็กมานาแบบไม่ขาดตอนแหละแต่ว่าดาเมจผมพ่นไฟสกิลพ่นไฟลดดาเมจมันก็จะแบบไม่ได้หนักเท่ากับอัพทาเลนต์เลเวล10ฝั่งซ้ายนะแหจับแล้วอาบาดอนรอให้อาบาดอนจ่ายอติครับจ่ายอติมาจ่ายอติมาอาบาดอนมีการเวทนะแต่ยังไม่จ่ายอติง่ายแล้วเขาเจอดาก็ไนครับแรมนั้นมาจับดาก็ไนก่อนตรงนี้โซบายผูก2ชิปหายแล้วยืนรอเชือดเลยดาก็ไนตายก่อนคนแรกครับมีแต่ตัวตู้ตู้ถึกถึกแต่ว่าเราสามารถยืนได้เรื่อยๆเพราะฝั่งตรงข้ามไม่มีดาเมจครับ2ตัวคอตายแรมนั้นไปหายับซอครับได้มา3ศพครับเป็นดับที่ดูดีหมดเลยนะโยเวนสเปกเตอร์ครับนาการเซเลนจะได้ดิฟฟิซอลเบรดแล้ว20นาทีนาการมีไอเทม2ชิ้นฮะส่วนสเปกเตอร์นั้นจะได้เรเดียนแล้วแต่มันมีเรเดียนมันยังไม่พอมันยังยืนไม่ได้มันต้องมีอีก1ชิ้นสแตทมันไม่พอเนี่ยวีเวอร์ถึงขนาดไม่ทำเซปเตอร์ครับวีเวอร์ไม่ทำเซปเตอร์หมายความว่าไงครับดาเมจของพวกมันน่ะแทบจะไม่มีด้วยซ้ำไปไม่รู้จะแลบไปทำไมซื้อไอเทมดาเมจดีกว่าเออนี่คือการออกของของ Weaver of Lane ในเกมเนี้ยมันสะท้อนถึงทีมฝั่งตรงข้ามมากว่าเขามองว่ามันไม่มีดาเมจที่จำเป็นจะต้องฮิวอะนาการที่เปรตมาแล้วครับตอนนี้อัลบาดอนจะได้ไปแล้วนะและด้านบนเจอวีเวอร์วีเวอร์กำลังจะแลบแต่ว่าโดนหุบเสร็จออกมาปุ๊บแลบได้ไหมแลบได้ครับไม่ตายฮะแล้วอยู่นานมากจนเอล่าโผล่มาเซอร์ไพรส์ท็อปเลนแอสโตรสเต็ป2สเต็ปครับเพื่อเอาน้ำมึกมายัดใส่แล้วมีวิววิปรีเซ็ตทีมไฟไว้แต่ว่าได้แค่รีเซ็ตทีมไฟเฉยสเปกเตอร์ฮอนลงมายับซอมีฮิลช่วยจากอาร์มาดอนนะตรงนี้ขัดจังหวะกับดิสซิมิเลตตัวเองไปครับเพราะนากาเขาหลับเพื่อรีเซ็ตไฟครับและเป็นทางด้านมาตัวแมนจัดการเซเนโกนอกโซนหลับของนากานะเซเบอร์ไลท์วิ่งมาที่หน้าป้อมเฉยเลยแล้วมาโดนสตันครับผมเซเบอร์ไลท์มิสเพลย์แปลกๆซูพรีมจะแลมแนนหนีโดนสตันครับและกลายเป็นทีมซีเคทลีดเซตทีมไฟได้จริงๆครับสเปกเตอร์มีเรเดียนแล้วครับวีเวอร์มันชูชี้เข้าไปในหน้าป้อมเขาอะซึ่งมันมีทูไซอะมันก็สตันได้ดิกลายเป็นมีหลับรีเซ็ตไฟมีวิววิปรีเซ็ตไฟครับตั้งหลักจนซีเคทกลับมาสู้ได้เฉยเลยดิซิมิเลตซื้อจังหวะหลอกล่อหลอกล่อนิชาได้นิชาตามมาซาตันครับผมเป็นศพที่4ครับเรียบร้อยครับเป็นคัมแบ็กที่ดีที่สุดของซีเคทในรอบ20นาทีเลยนะเนี่ยชิ้นต่อไปสเปกเตอร์เป็นแมนต้านะWeaver จะไปเป็น Defusal Bait ครับเอาละฮะตอนนี้ Weaver น่าจะเริ่มคิดแล้วหรือยังเอ๊ะกูควรจะขึ้นเซปเตอร์ดีป่าววะฉันควรจะขึ้นเซปเตอร์ดีไหมเนี่ยฉันไปซื้อไอเทมดาเมจมาหมดแล้วอะเดี๋ยวดีไม่ดีมันอาจจะกลายเป็นบาประยะยาวเลยก็ได้นะแบบฝั่งนู้นมีดาเมจแล้วอะมันสู้ได้แล้วอะพอถึงเวลาจะเอาไปซื้อเซปเตอร์ไม่มีเงินเพราะว่าแพ้ไฟรัว
และนินจามาเนียนเข้าโลชานนินจาไม่มีหลับด้วยซีเครตรู้ซีเครตสแกนมาแต่ว่ามาทันหรือเปล่าเอ่ยอัมบาดอนวิ่งเข้าไปในหลุมโลชานและเป็นชาลี่ได้เอจิสครับสเปกเตอร์ไปไม่ทันเมื่อกี้ก็ปามีไปแล้วนะซูพรีมโดนเดโมนิกเพิร์กตรงนี้ดับเบิ้ลผีไปแต่ว่ามันเป็น2ตัวถึกครับดับเบิ้ลผีไปแล้วเหมือนไม่รู้สึกเลยนาการที่ได้เอจิสมาก็เอจิสระเบิดไปแล้วเรียบร้อยแลบเอาแลบมาโดนสตันชิปหายแล้ววิววิ่งไป1ทีจับได้2คนครับผมนาการกำลังจะตั้งหลักถอยแล้วหลับและ TP หนีครับเพราะไฟนี้มันเฟลแล้วซูพรีมไม่ได้ถอยกลับไปด้วยนะดราก้อนไนท์ Shadow Blade วิ่งตามสุพรีมมาครับเจอปาดผู้กันสโลว์ไป1ทีสุพรีมตั้งรับแล้วกดยารอแล้วกดแหวนบวกเลือดไว้ก่อนครับอีกนิดนึงขอสตันหน่อยสตันเรียบร้อยไปไปครับมาแพ้ไฟ2ไฟติดต่อกันเลยครับวีเวอร์ที่เล่นเป็นเหมือนแครี่อีกหนึ่งตัวไม่มีเซปเตอร์มารีเซ็ตช่วยเลือดเพื่อนตอนนี้เริ่มจะจ่ายดาเมจไม่ได้แล้วนะพวกเขาโดน1สตันทีเดียวแล้วบายบายเลยอะวีเวอร์ส่วนนากาสเลนจะขึ้นต่อเป็นฮาร์ดนะดาก็ไนท์มี BKB ครับเลเวล15เป็นทาเลนต์ดาเมจด้วยเพื่อแก้ปัญหาดาเมจที่มันขาดเพราะจริงแล้ว DK คือแล้วแต่เกมเลยถ้าจะมาแทงก็คือเอาเลือดมายืนค้ำไฟก็ได้ไอ้เราพูดเรื่องโลชานอีกรอบนึงพูดบ่อยมากเลยในแพทนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะการไหลเข้าไปเอาโลชานอย่างเงี้ยมันเป็นการบูสต์เงินให้กับทีมแบบเป็นเงินที่แบบไม่ตกอ่ะเรียลไลเบิลโกลแต่ทุกวันนี้วิ่งเข้าไปเอาโลชานเนี่ยเงินมันตกนะครับเงินที่ได้มาจากโลชานะถ้าว่าช็อตเมื่อกี้ของนินจาคือไม่คุ้มเลยได้เงินมาแล้วก็ตกอยู่ดีแถมเอจิสที่ได้มาก็ไม่ได้ไปทำเกมอะไรมันเลยเป็นมูฟที่ทีมนินจาเหมือนเสียเวลาฟรีอะช่วงหลังๆมาหลายๆทีมเขาเลยระมัดระวังในการเอาโลชานมากขึ้นไงไม่ใช่สักแต่ว่าเฮ้ยจังหวะฟรีแล้วไหลเข้าโลชานเพราะว่าเงินที่ได้จากโลชานมันไม่ใช่เงินที่เป็นเหมือนประกันชีวิตละเอมเบอร์จะขึ้นเซปเตอร์นะแล้วตอนนี้เงินที่ไม่ตกมีจากอะไรบ้างครับมีอย่างเดียวครับคือเงินที่มันเด้งแบบออโต้ครับแพทนี้เกมถึงนานขึ้นไงเพราะว่าคุณไม่สามารถหาเงินเก็บบายแบ็กได้เหมือนเดิมแล้วเพราะเงินมันตกหมดทุกอย่างเลยมันมีเฉพาะเงินที่เด้งรายวินาทีเท่านั้นเหมือนเกมเมื่อกี้ที่ผมชี้ให้ดูว่ามังกี้คิงมีเงิน 3,000 แต่ยังไม่มีเงินบายแบ็กสมัยก่อนเราเห็นคนเอาโลชานกันเป็นล่ำเป็นสันเลย 15-20 นาทีอะไรเงี้ยตอนนี้คือแบบเรื่องโลชานต้องคิดให้เยอะไม่ใช่สักแต่ว่าจะเข้าพอเข้าไปแล้วถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายๆทีมสมัยก่อนเขาจะชอบแบบเข้าโลชานเพื่อเอาเอจิสไปเป็นประกันชีวิตให้กับแครี่แบบที่นิกมาชอบทำเราได้บูสต์เงินนะเราได้ประกันชีวิตนะบูสต์เงินแล้วยังไงถ้ามาแพ้ไฟอะไรอย่างนั้นตกตายเงินก็ตกอยู่ดีเอจิสเหลือกี่นาทีไม่มีลืมไปมันได้มาแล้วมันก็ตกเลยนี่หว่าหืมนาการเจอใครนาการเจอดราก้อนไนท์ครับเอ๊แต่มันไม่ใช่นะมันดูสู้ไม่ได้นะนาการเจอดาก็ไหนครับแล้วเอล่าก็แบบโอ้ไม่สู้ใช่ไหมกลายเป็นนาการจะโดนจับแล้วนิชาเอ้าผิดตัวสตันได้ตัวปลอมครับบ๊ายบายครับตัวจริงลาไปแล้วนาการได้ฮาร์ดแล้วตอนนี้ส่วนชาร์โดดิมอนเป็นกลิมเมอร์กับเอเธอร์เลนเพิ่มระยะไล่นะตรงนี้นินจามีวอร์ดหน้าป้อมนะครับสเปกเตอร์ได้แมนตาเพิ่มขึ้นมาในไฟสเปกเตอร์ไม่มีมานานะแย่แล้วสเปกเตอร์มันฮ้อนมาจอยไฟไม่ได้ดักก็ไนท์โดนโฟกัสครับมาตูมนายต้องหามานาฮ้อนมาเติมไฟเดี๋ยวนี้เลยนะวิโอวิฟจับไฟครับสเปกเตอร์กำลังเดินมาสเปกเตอร์ไม่มีมานาฮ้อนปั๊ปปี้ตายไปก่อนแล้วปั๊ปปี้ตายตอนนี้เหลือ4ต่อ5สเปกเตอร์มีมานาแล้วเลยฮ้อนลงมาตรงนี้ดับเบิ้ลใบไปแต่เขาตีผีออกอย่างว่องไวเอ้าวอตเตอร์ฟัค
เอล่าโดนสตันทีเดียวบินซัพพอร์ตหายคู่ครับตอนนี้ไซเดินไปได้สุพรีมเคาะจนติดใบส่วนนากาเซนโดนสึกสับดาเมจดาเมจช้าจริงแต่ว่านากาจะไม่ไหวแล้วนะตรงนี้มีบายแบ็กมาจากเอล่าครับแอสโตรสเต็ปแล้วเลสนัทพอเต็มข้อสเปกเตอร์ตัวแตกครับผมนิชากับไซ2ตัวถึงที่ยืนอยู่ในทีมไฟท์เอาแหจับมันค่อยๆสับเบิร์นมานามันยังมีโล่ใส่อีกอ่ะแอสโตรสเต็ปอีก1ทีเพื่อรีดาเมจครับโอเคล้มหมดครับรอบนี้ทีมไวฟ์แฟสู้หน้าบ้านเขาเลยบายแบ็กกลับมาเติมนะฮะแล้วก็เริ่มไฟท์กันโดยที่ดาร์คไนท์โดนเปิดโดนตอดสกิลก่อนไฟท์นี้นินจาได้กำไรไป 3,000 โดยประมาณสเปกเตอร์เขาไม่มีมานาที่จะฮอนมาเติมไฟตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะโอ้แล้วปั๊ปปี้ครับมาเจอดิฟฟิโซเบสสโลแรมแนนจับปั๊ปปี้ซื้อเมกมาเพื่อจะฮีลประคองทีมไฟครับยื้อซื้อเวลาตัวเองไปสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดี6ศพต่อเนื่องครับตอนนี้พยายามไปต่อวันบ้านนะแต่ว่าไม่น่าจะได้เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมซีเครตจะเกิดละอีกไม่เกิน20วินาทีตามหลักมาตรฐานเลยของโปรเพลเยอร์อีก1นาทีบาวตี้จะมานะกับเอาโพส30นาทีนะครับแต่นิชาเดินเข้าไปในเซนทรีของเขาไม่รู้ตัวนะแต่ว่า3คนดาเมจพอหรือเปล่าเอ่ยมีแหมากลายเป็นล่อนิชา BKB ได้ครับจนหนวดนิชาจะมีโยเนียนะดาเมจทีมซีเครตก็ยังจะขาดๆอย่างที่ผมได้คุยไว้ว่าดราก้อนไนท์อ่ะมันมีความสามารถที่จะสู้กับนากาสู้กับ PL พอได้แหละแต่ต้องมีคอนสายฟ้าใหญ่ก่อนต้องมีโยเนียต้องมีมังกรร่าง3เพราะมังกรร่าง3มันมีสโลนะครับสมมุติมาเอาโพสเฉยๆนะจะได้เอาเลเวลเท่าๆกันนะครับเบกเตอร์มาตูมาแมนไปต่อเป็นแบชเชอร์เลยนะและเอราจะ TP อ้าวแล้วมาเจอไซครับตัดสินใจแคนเซิล TP ซะอย่างนั้นกลัวแบบโดนตัด TP นะสุดท้ายนิชาอ้อมมาดักด้านหน้าจากชาโดว์เบลดครับเซอร์ไพรส์สตันจับพิกออฟเอราไปได้1คนนะกลายเป็นกำไรเฉยเลยคือเขาหนีจากไซมาเขากลัวโดนชาโดว์ลิมอนอุบตัด TP แล้วก็มาเจอดราก้อนไนท์อยู่ดีเอมเบอร์ของฝั่งนินจาครับซูพรีมได้เป็นเซปเตอร์นะส่วนวิเวอร์เซเวอร์ไลท์จะขึ้น BKB สรุปแล้วเขาจะไม่ซื้อของช่วยทีมเลยนะตอนนี้คือฝั่งของนินจาไม่มีอะไรช่วยทีมทั้งนั้นครับอิงสเวลมาไม่โดนไขด้วยดิฟเข้ามาและโดนชาโดว์เดมอนเดมอนิกเพิร์กสวนต้องถอยไปตั้งหลักก่อนกลายเป็นทางด้านของซีเครตเนี่ยวิ่งชาร์จใส่เลยนะปักเซนทรีหาทางด้านนากาเซเรนครับนากาหลับรีเซ็ตไฟและหลับTP กลับบ้านนะโรชานเขาดาวมาแล้วนะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง1นาทีครึ่งครับโรชานตัวถัดไปจะมามันกลายเป็นว่าตอนนี้ทีมซีเครตถึงแม้ว่าดาเมจจะขาดอยู่แต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวดาเมจมันจะมาเองจากไอเทมนะพวกเขาสามารถประคองทีมไฟท์กันได้ด้วยความว่าบึกถึก3ตัวคอนะครับ3ตัวคอถึกธรรมชาติมีความสามารถประคองไฟท์จากทางด้านอาบาดอนแล้วก็ปั๊ปปี้ที่ทำเมคานิซึมมาแล้ววีเวอร์ที่เล่นวิวแบบเนี้ยวิวเป็นดาเมจอ่ะผมรู้สึกว่าวีเวอร์มันไม่สามารถที่จะเจาะไฟ3ตัวตู้เย็นถึกๆได้เลยสเปกเตอร์ฮอนไปฮอนสลับไปสลับมาสุดท้ายแล้วจะเอาใครกันแน่ครับ ทำวีเวอร์สะดุ้งนะแต่สุดท้ายไม่มีปัญหาเดินมาหาอาบารอนครับให้อาบารอนฮิวให้ณเวลาถอยหลังโรชาและซูพรีมเมมเบอร์ครับเป็นแอมสเปล 8% นะจาโดเดมอนยับซอจะเป็นเซปเตอร์ปัญหาถัดมาที่จะเกิดขึ้นคือตอนนี้ฝั่งของทีมซีเครต3ตัวคอเนี่ยถ้าเขาประคองกันสำเร็จการจะล้วงตัวหนึ่งของซีเครตค่อนข้างยากมากเลยมีชาโดเดมอนที่หุบรีเซ็ตไฟได้นะครับสามารถหุบช่วยเพื่อนได้อัลบรอนสามารถฮิลช่วยเพื่อนได้อัลบรอนจะได้ครีมสันการ์ดเร็วนี้ด้วยใส่ซึ่งเป็นไอเทมเคาน์เตอร์พวกนากานะตัวร่างแยกทำให้นากาซึ่งแบบไม่ได้เด่นในการจ่ายดาเมจมากเท่าไหร่โดนชะลอดาเมจเข้าอีกนิชาก็ได้เมลซ้อมแล้วโอ้เดินเข้ามาในเซนทรีกับออฟเซิร์ฟมาพอดีครับชาร์จทุกคนชาร์จเลยนิชาเปิด BKB มามีอาวารอนมารับครับผมโซบายผูก2แต่ว่าพวกเขาไม่สนใจเลยพวกเขา
เน้นความถึกครับช่วยๆกันยืนตีซูพรีมแรกไปนะซูพรีมต้องถอยมาก่อนตอนนี้วิวโอวิฟรีเซตไฟแล้วจับได้เป็นเซเบอร์ไลท์ผลักกลับมาในวิวโอวิฟครับถึงจะแลบเติมเลือดไปแต่ยังโดนดูดเข้ามาในวิวโอวิฟอยู่ดีสุดท้ายเสียเซเบอร์ไลท์ไปครับวีเวอร์ออฟเลนไม่สามารถที่จะล้วงไขได้เลยนะตอนนี้ทีมซีเครตเขาสติ๊กอยู่กันทั้งทีมอะดราก้อนเทลจับได้เป็นซัพพอร์ตครีมสโตรกตัวแตกครับชาร์ลี่เพิ่งจะจ่ายหลับแต่เพื่อนตายไปแล้วนะด้านหลังเอมเบอร์กับไวสปริตจะมาล้วงครับจะมาล้วงเสร็จปุ๊บซีเครตอยู่กันเป็นปาร์ตี้เหมือนเดิมหุบตัดจังหวะไป1ทีทำให้เอมเบอร์นั้นถอยไปแล้วแล้วเหลือเอราครับที่เข้ามาล้วงแล้วเฟลดิซิมิเลตหมกบนตราไหมพรมสุดท้ายไม่รอดอยู่ดีครับนี่คือนินจาเข้ามาต่อยหน้าตัวเองชัดๆเลยนะพอเจอความถึกของทีม Secret เข้าไปการรับส่งของ5คนในทีมนี้นะครับแล้วโรชานเกิดพอดีแพ้ไฟแบบนี้ก็ไหลไปที่โรชานเลยฮะดราก้อนไนท์ได้ออฟรถเกาะมาจากของป่าเทียร์3นะแต่เรียบร้อยครับโรชานเป็นของทีม Secret นะรอบนี้เอจิสอยู่กับดราก้อนไนท์เลเวล20ละเดี๋ยวขึ้นมิโอเนียขึ้นเซปเตอร์ทำมังกรดำร่างที่ไว้ปราบพวกอิลูชันได้ดีสโลหนักขึ้นดราก้อนไนท์นิชาเป็นสเตนท์ทาเลนต์นะครับได้ดาเมจด้วยนะถือว่าตอนนี้ดราก้อนไนท์คือมีดาเมจฟรีมา45หน่วยละจากทาเลนต์ดาเมจทาเลนต์สเตนท์ส่วนนาการเนี่ยพยายามจะแบกทีมซื้อซิลเวอร์เอจมานะครับเอามาปลดแพสซีฟอัลบาดอนปลดแพสซีฟดราก้อนไนท์เซปเปกเตอร์ได้ได้ว่าชิ้นเดียวครอบคลุมมากดราก้อนไนท์นิชาได้มิโอเนียแล้วชิ้นถัดไปเซปเตอร์ครับแต่ทีมซีเครตที่เพิ่งจะได้เอจิสมาก็สโมกด้วยชีสอยู่กับสเปกเตอร์นะสโมกมาแต่ว่านิชาชาโดว์เบลดหมดก่อนครับไม่สามารถเปิดได้เขาไม่ได้มีบลิงก์นะถ้าเขามีบลิงก์นี่คือเขาโดดตะครุบเหยื่อได้เลยกลายเป็นต้องรอ Shadow Blade มาอีกรอบนึง Shadow Blade รอบที่2ยังไม่มาแต่มี Glimmer ใส่ให้เซอร์ไพรส์แล้ววิโอวิปซาตานตัดเลือดครับผมพยายามจะเบิร์สทางด้านของ Ember Ember แลมแนนหนีไปได้แต่ว่ามันเป็นไฮกราวโอเคถอยไม่ได้ทันครับ Spectre จ่ายฮอนไปแล้วเขาเห็นซัพพอร์ตนะเลยฮอนลงมาหาซัพพอร์ตครับผมไล่ทางด้าน Era กับ Sneko ถอยไป Sneko มี Glimmer Cave ส่วน Era นั้นฉีกลงทางด้านซ้าย Weaver จะเข้ามาชาร์จใส่ยับซอด้านหลังครับตรงนี้แลมแนนจับได้ปั๊บปี้และ Supreme Ram นั้นมาเติมดาเมจแต่ปิดคิวไม่ได้ตรงนี้ยืนกันทื่อๆเลยปั๊ปปี้ชาร์จสวนหน้ากับไปกลายเป็นทางฝั่งของ Dragon Knight ครับเสียเอจิสไปก่อนยับซอตายนะจากการไดฟ์เมื่อกี้โดน Ram นั้นดูดจับแต่ว่ามี BKB สวนครับผมสตันที่1ไปรุมตีนาคาเซเว่นนาคาเซเว่นยังมีหลับอยู่และ Weaver มาโดนสตัน1ทีเพราะนิชามีรีคูลดาวน์ครับผมจากทางด้านของ Keeper สุดท้ายรอบนี้ชาร์ลี่จ่ายหลับเพื่อพาทีมหนีหรือจะเข้าสุดท้ายตัดสินใจเข้าอ่ะกลับไปหาแล้วก็ได้อีกรอบนึงครับเพื่อปิดแพสซีฟเก้าแล้วเอล่าแอสโตรเซฟก็มาแต่ว่ายืนสู้มาตูมาแมนสเปกเตอร์ไม่ได้ครับไม่มีดาเมจครับผมเจอกับ3ตัวถึกๆแบบนี้ดราก้อนไนท์จะล้มแล้วกดสติ๊กยื้อเวลาไว้สุดท้ายแล้วอัลบาดอนพยายามจะใส่ฮิลให้แต่ฮิลไม่พอตายไปก่อนครับผมไม่ทันได้ฮิลนาการเลยสะบัดน้ำตบไป2ศพครับ2ตัวคอไฟนี้ชาร์ลี่เมกาคิวเป็นไฟ1แลก3นะเสียแค่1ได้มาถึง3ครับจะกลับมาออเอาบ้านอีก1รอบตอนนี้ซีเครตต้องซื้อเวลาเกือบ1นาทีสเปกเตอร์ไม่มีอันติ25วีด้วยสเปกเตอร์มาตูมาแมนจะขึ้นเป็นนอลิฟายนะเอามาล้างโกสนะครับพอซัพพอร์ตฝั่งนู้นก็ซื้อโกสมาซื้อกลิมเมอร์มาเอามาโปรเทคตัวเองไม่ให้โดนลวงนะปั๊ปปี้ก็จะขึ้นโกสเซปเตอร์เหมือนกันจะได้ไม่โดนล้วงจากตัวคอฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนแยบซอตอนนี้ได้เซปเตอร์ละเขามีไอหิน GPM มาบูสต์เงินให้ด้วยนะเซปเตอร์ของแยบซอก็อันติ3ชาร์จนะครับกับปิดแพสซีฟ37นาทีผ่านไอเทมเทียร์4มาแล้วตอนนี้Weaver of Lane ก็มี BKB แล้วชิ้นถัดไปเป็น Stunic กลายเป็น Weaver of Lane กลายเป็นแครี่1ตัวนะไม่ได้มีอะไรช่วยทีมครับแต่ทำตัวเป็นแครี่1ตัว
คีปเปอร์ปั๊ปปี้ก็เป็นแคสเรนทาเลนต์แต่ตอนนี้ต้องหาไอเทมป่าเทียร์ 4 กันก่อนจะได้ไม่เสียเปรียบไฟแต่เป็กยังมีชีสเป็นข้อได้เปรียบอยู่นะครับได้มาเป็นเดอะเลเวลเลอร์นะบวกแอตแทคสปีดบวกตีบ้านด้วยส่วนหนังสือเลเวลนี่คือตั้งแต่30นาทีเหมือนซีเครตยังไม่ได้ซื้อเลยนะยับซอขอไปนะครับจะมาบูสต์เลเวลขึ้นเลเวล18จะได้อันติเลเวล3ด้วยนินจากดสโมกมาฝั่งปั๊ปปี้ได้มาเป็นเมจิกแลมครับทำให้สปอร์ตเอาตัวรอดได้นานขึ้นนะนาคาส่งร่างปลอมมาเปิดแมปครับอัลบาดอนพยายามจะเคลียร์ร่างปลอมนาคาตรงนี้ชาโดว์เดมอนก๊อปร่างปลอมนาคาคืนเอาร่างปลอมไปสู้ร่างปลอมครับผมแต่ถ้าผมจำไม่ผิดร่างปลอมชาโดว์เดมอนนี่ดาเมจ 75% เลยนะร่างปลอมนาคาดาเมจเท่าไหร่ 49% นี่คืออัพทาเลนต์แล้วนะครับร่างปลอมชาโดว์เดมอนเก่งกว่านะนาคาเซเรนที่ฟาร์มมาของฟูเนี่ยเป็นประโยชน์กับชาโดว์เดมอนมากเลยแต่ใช้ประโยชน์จากร่างต้นของเขาสร้างร่างปลอมด้วยไอ้พวกฮีโร่ร่างปลอมอ่ะพวก PL นาคาเซเรนมันเน้นสแตทกันได้เยอะอยู่แล้วเลยใช้ร่างปลอมคุ้มกว่าใครตรงนี้ไฮกราเวนนินจามาคุมนะครับแต่ว่าซีเครตมีออฟเซอร์บอร์ดนั่นแหละมีคน TP กลับบ้านไป1คนแล้วอยู่ไม่ครบครับเป้าหมายก็คือนาคาเปิดสตันวีโอวิปจับมิชาร่างมังกรมาไม่มีใครสนใจแนวหลังครับพวกเขาโฟกัสที่นาคาเซเรนแล้วทำสำเร็จครับผมจังหวะย่องมาสตันนาคานะเซเบอร์ไลท์เปิด BKB ครับจะไปล้วงซัพพอร์ตแต่ว่าซัพพอร์ตไม่โดนล้วงง่ายๆครับเซเบอร์ไลท์กลายเป็นเปิด BKB และถอยกลับบ้านฮะซีเครตรอจังหวะดีมากเลยนะเมื่อกี้เขามีออฟเซอร์วอร์ดที่ไฮกราวด์จริงๆแล้วนินจาคิดว่าตัวเองคุมไฮกราวด์อยู่แต่ไม่ใช่นะครับซีเครตยังมีวอร์ดอยู่แฟกเตอร์มาตูมได้มาเป็นอบิซอลด้วยนะตีสิบนาทีเอาโพสต์มาพอดีก็วิ่งขึ้นมายึดคืนนะครับแลกกันไปฝั่งละหนึ่งถึงแม้ว่าตัวคอฝั่งนู้นก็จะมี BKB 2ตัวยกเว้นนาการนาการไม่ขึ้น BKB นาการจะขึ้น I เอามาแก้ตัดรีเจนตัดฮิลตาวิซอลนี่คือของแสลงของวีเวอร์เลยพอวีเวอร์มันเป็นวีเวอร์ตัวตีอ่ะมันต้องมายืนสู้นะครับมันไม่ใช่ยืนแนวหลังเหมือนพวกวีเวอร์ที่ซื้อคาถาฟ้าเปิด BKB ก็แบบไม่ได้ปลอดภัย 100% ถ้าโดนอบิซอลจับทีก็คือบินได้เหมือนกันสเปคปามีดมาเช็ควอร์ดให้ก่อนนะแล้วเอมเบอร์แหลมนั้นไปไหนเอ่ยอิชากดชาโดว์เบลดมาครับต่างคนต่างไม่รู้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะนิชาเขาก็เห็นแบบเออไม่เยอะมากเขาก็ไม่ตัดสินใจเปิดอยู่แล้วถ้ามันแบบว่าลึกมาโซนบ้านเขาเขาก็เปิดได้จับพิกออฟซัพพอร์ต1คนแต่ถ้าเล่นจนถึงเลเวล25นี่ Dragonite จะเป็นของปัญหาเลยเพราะว่ามันจะสตันเกือบ5วินาทีนะครับจากทาเลนต์และคีเปอร์ที่ลดคูลดาวน์ด้วยมันทำให้นิชาสามารถจ่ายสตันต่อเนื่อง2ครั้งได้20ต่อ29ครับตอนนี้สกอร์คิวส่วนการเงินนั้นพอๆกันเต็ปถัดไปคือโรชานจะวนกลับมาอีกละแต่ถ้านาคาจ่ายไอซื้อไอตอนนี้ก็จะไม่มีบายแบ็กนะรีเครดกับสโมคครับนับเวลาโรชานมาแล้วเดี๋ยวสเปกเตอร์ฮอนจอยไฟได้ชีสของเก่ายังมีอยู่เลยนะยังไงก็คือได้เปรียบทีมไฟอยู่ปั๊ปปี้มาปักวอร์ดตรงกลางก่อนเลยเผื่อจะมีคนเดินมาหน้าโรชานเพราะมันนับเวลากันมาแล้วแต่สุดท้ายแล้วนินจาเขาไปอ้อมมาด้านหลังโรชานครับเขาสโมกเหมือนกันนะใส่สโมกหลุดแล้วบอกข้อมูลทีมครับตอนนี้ไซโดนปิดแพสซีฟไปก่อนวิโอวิปจับแล้วมีหุบช่วยแล้วนิชาโดดมาซาตานชิปหายนิชาซื้อบลิงค์มาครับผมทางด้านวีเวอร์เลยโดนอินสแตนสแตนแล้วก็บินเลยในชุดเดียวไม่มีโอกาสได้แก้ตัวครับแล้ววีเวอร์ออฟเลนที่อยากจะเป็นแครี่ก็เริ่มจะสร้างปัญหาให้กับทีมนินจาแล้วเพราะว่าเขาแทบจะไม่มีอิมแพคเลยนอกจากเป็นตู้รับสตันตาย60วินาทีนะโรชานจะมา1นาทีครับ
รอบนี้เป็นหนังสือเลเวลของเอร่านะจะเอาเลเวล18วอยสปริตซับ4ตอนนี้กลายเป็นซับ5แล้วจะสภาพการเงินจะขึ้นเซปเตอร์นะครับเอามาใบ2ชาร์จนะแล้วด้วยความว่าเป็นซัพพอร์ตแหละเลยจนหน่อยนาการก็ส่งล่างปอมมาเช็คโรชานมัตุมาแมนก็เดินมาเช็คโรชานครับมีดับเบิลดาเมจนะเขาอยากจะเอาโรชานตอนนี้มากๆเลยแต่โรชานดันยังไม่เป็นใจก็เล่นกันไปด้วยความใจเย็นป๊อปปี้ก็เอาเซนทรีมาเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับหน้าโรชานมาเช็ควอร์ดของทางด้านฝั่งนินจาด้วยถ่ายมีคนพ็อปบีเคบีแล้วมันคือนิชานิชาเลือดโลมากมีป๊อปปี้กดฮีลให้จากด้านหลังของซอกต้นไม้ครับโดนเซียริงเชนผูกแต่ว่าแยบซอหูบช่วยดราก้อนไนท์1ทีดราก้อนไนท์เลือดโลมากแต่ว่าอามาดอนเสิร์ฟน้ำและโล่ให้ครับผมนิชาที่เกือบจะตายหันมาสตันฉะนั้นเอร่ากลายเป็นเอร่าตายและตรงนี้มาตัวแมนไล่คอชาลีชาลีเลือดโลมากๆเอมเบอร์แลมนั้นกลับมาทางเดียวกับชาลีอีกฉะนั้นของทีมซีเครตก็ไดฟ์ตามสิครับวิ่งตามปามีตามแต่ว่าได้เท่านี้ครับเริ่มจะสร้างปัญหาระดับตู้เย็นปักเซนทรีไปอ้าวเจอนากากดซิเวตรออยู่ครับผมเลยสตันไป1ทีตรงนี้เซริงเชนผูกไซเปิดอัลติเมทมาก่อนทางด้านของเซเบอร์ไลท์ BKB มาพร้อมกับอิงสเวลครับสตันที่ทางด้านของไซนำประตูมายืนตีข้อเซเบอร์ไลท์ติดสตันจากแบชครับผมอภิโซเบตต้องใช้แลบสรีเลือดและวิโอวิฟจับ2 3ตรงนี้เอมเบอร์แลมแนนหนีไปเลยกลายเป็นดักก็ไหนครับเปลี่ยนไปสตันชาลีแทนครับนากาเซเรนเลยต้องตายและนากาไม่มีบายแบ็กด้วยนะรอดคนหนึ่งแต่ก็โดนอีกคนหนึ่งอยู่ดีและสเปกเตอร์ฮอนเปิดแมปครับเพื่อจะให้นิชานั้นชาร์จซูพรีมได้บลิงค์มาสตันด้วยทาเลนต์เลเวล25สตันเกือบ5วินาทีโดนคนละ1ดราก้อนเทลก็บายบายครับโซเนโกก็โดนจับอีก1คนกลิมเมอร์เคฟหมดเวลาครับกลายเป็นตาย4ครับจากไฟระยะยาวตรงนี้นินจาบายแบ็คกลับมา2คนนะไปต่อที่ท็อปเลนครับเวกเตอร์เป็นชาเลนจ์สะท้อนเพิ่มอีก 5% นะดิสเพอร์ชั่นมันไม่ได้แค่สะท้อนอย่างเดียวนะครับมันบล็อกด้วยอบิซอลโฟกัสเอมเบอร์เลยเอมเบอร์มีกลิมเมอร์ช่วยครับเลยไม่โดนโฟกัสต่อแล้วตอนนี้ทีมซีเครตเป็นดับตัวยืนจริงๆนะพวกเขาไม่สนใจสกิลที่ทางด้านของนินจาจ่ายมาเลยครับโอเคโซบายแล้วไงนิชาบิงมาสตันเอร่าครับแค่บิงมาสตันแล้วทีเดียวก็บินเลยนะเอร่าต้องไปแบ็คกลับไป1ทีพยายามตีเบิร์นมานาพยายามตอดเลือดเข้าไปฝั่งของทางด้านซีเครตครับมีตู้เติมมานาและมีตู้เติมเลือดครับอ่ะส่งไปมานาและเลือดที่แนวหน้าครับไอแนวหน้าก็ยืนเคาะบาแลกไปสุดท้ายเสียบาแลกนาการจะเกิดใน20วินาทีนะทางที่ดีคือควรจะถอยออกมารีเซ็ตก่อนครับตอนนี้สำหรับทีมซีเครตจากเกมเงินเสมอติดมา 15,000 โกครับในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแล้วตอนนี้มันเข้าคำพูดนี้เลยต่อยหน้าตัวเองละซีเครตมันคือกำแพงอะมันคือกำแพงติดหนามที่ทางด้านนินจายิ่งต่อยยิ่งเจ็บเองไม่สามารถล้มได้ง่ายและแต่เพื่อดาเมจมาครับพร้อมกับโรชานยิ่งเป็นทามิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับซีเครตนะนินจากดสโมกมาครับเขานับเวลาโรชานมาเหมือนกันพวกเขามั่นใจว่าพวกเขายังสามารถเซตหน้าโรชานได้เพราะเขามีหลับนะนาการ่างปอมไปเปิดแมปก่อนดูเลือดโรชานเลือดโรชานเต็มแต่เหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีวอร์ดครับและดราก้อนไนท์เห็นอะไรบางอย่างดราก้อนไนท์เห็นผ่านวอร์ดครับบลิงค์มาจับวีเวอร์ในชุดเดียวตายครับเหมือนเดิมครับนิชามีทางด้านของดับเบิลดาเมจนะบลิงค์มาดราก้อนเทลสตันครับและนาการหลับเพื่อโปรเทคตัวเองครับจะได้ถอยได้วีเวอร์ตายไปก็บายแบ็กกลับมานะตอนนี้คือดราก้อนเทลสตัน5วินาทีโดยประมาณเป็นปัญหามากๆเลย1สตันก็คือ1คิวอะกลายเป็นยิ่งเล่นทางด้านนินจายิ่งเสียเปรียบครับปลายแบ็กจะหมดแล้วมั้งเนี่ยปลายหมดแล้วอ่ะเหลือนากาที่ไม่มีเงินซื้อปลายนอกนั้นคือปลายกันหมดครับ4คนไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะส่วนอัปปาดอนนี่ได้ทำโฮลี่ล็อกเก็ตเพิ่มมานะครับอัปเกรดจากสติ๊กนะแอมพลิฟายฮิล 35%ทำให้ฮิลดีขึ้นโดยละทาเลนต์ทั้งหมดคือเป็นทาเลนต์อะไรบ้างลดคูลดาวน์แต่ไม่ได้เลือกทาเลนต์ฮิลนะเป็นทาเลนต์อาร์เมอร์ครับถ้าเล่นทาเลนต์ฮิลตอนเลเวล15นี่น่าจะฮิลหนักกว่านี้เยอะเพราะบวก 35% เลยจากโฮลี่ล็อกเก็ต
เอาไปต้องเดินขึ้นไปเปิดแมปไฮกราวด์แบบไม่สนใจเลยนะโดนแรมแนนดูดโซนก็ช่างมันครับเขาถึงสักอย่างและเอราโดนภาพเดิมเลยบลิงค์มาสตันยาวๆอบิซอลสวนไปที่วีเวอร์ครับวีเวอร์มีกลิมเมอร์ช่วยจากแนวหลังนะแล้วก็ชูกุชิถอยออกมาได้ครับแต่จำนวนคนในไฟเหลือ5ต่อ4ดราก้อนไนท์โดนเฮ็กโดนเบิร์นมานาหมดตัวแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าคีเปอร์เติมมานาได้ครับแล้วซูพรีมไดฟ์เข้ามาจะเอาปั๊ปปี้ปั๊ปปี้ไบดิ้งไลท์ดีดไป1ทีครับบังคับให้เขาถอยไปและทางด้านดราก้อนไนท์บลิงค์มาจะสตันวีเวอร์อีก1ทีวีเวอร์ยังมีกลิมเมอร์ช่วยจากเซเนโกครับผมวีเวอร์เลยถอยไปได้ไซเบอร์ไลท์แต่เลือดโลมากๆไฟต่อไม่ได้เหมือนเหลือ5ต่อ3แล้วตอนนี้ประตูแมนได้อาร์เคนรูนมานะปามีดไล่ชาลีครับชาลีเจอสตันที่1 5วินาทีโดนตัดเลือดจากชาโดดีมอนแล้วไปบายครับสแปมพิษยัดจากชาโดดีมอนครับนาคาที่ถึกก็โดนตัดเลือดหวบในเวลาไม่นานครับของไฟ GG Call ครับเกมนี้กลายเป็นทีมซีเครตครับเอาชนะด้วยพลังดราฟตัวยืนครับยืนแข็งๆยืนกระจุกรวมตัวกันเซฟเซฟกันและนินจาก็ต่อยหน้าตัวเองจนตายครับไม่สามารถปิดไฟใครได้อย่างชัดเจนถ้าเขาจะเอา Shadow Demon เขาก็จะมี Abaddon เซฟถ้าเขาจะเอา Abaddon ก็มี Shadow Demon เซฟมันถ่วงเวลาซึ่งกันและกันทำให้การจะโฟกัสตัวสำคัญของซีเครตมันเอายากมากเลยนะแค่จะเข้าไปเอาปั๊ปปี้นี่ก็ยังไม่นับว่ามียับซอกับไซนะครับที่สามารถช่วยเซฟได้ขอแค่ยืนอยู่ในระยะของ2ตัวนี้พออยู่ในระยะของ Shadow Demon กับ Abaddon อย่าออกไปนอกโซนนะครับเพื่อนๆจะได้ช่วยเซฟได้แล้วก็ทางด้านนินจาเนี่ยวีเวอร์ไปเล่นเป็นเหมือนแครี่อีก1ตัวนะซึ่งเขาก็ทำดาเมจได้แหละเพราะซื้อแต่ของดาเมจเพียงแต่ว่าออฟเลนน่ะมันควรจะเป็นคนที่ซื้อของประคองทีมไฟใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่าไม่มีนะครับทีมนินจาไม่มีออฟเลนที่ซื้อของประคองทีมไฟอะไรแบบนั้นนะครับวีเวอร์ก็ไม่ได้ทำเซปเตอร์มาแลบช่วยเพื่อนด้วยกลายเป็นว่านากาเซเว่นเนี่ยเงิน1พยายามซื้อของมาแบกก็จริงแต่มันไม่พอนากาแบบไม่ใช่ตัว DPS จ๋าขนาดนั้นน่ะเขาไม่สามารถที่จะล้มทั้งทีมของ Secret ได้เขาอาจจะพอสู้1-1กับตัวคอของ Secret ได้นะครับแต่ไม่ใช่กับทั้งทีมตอนแรก Secret ก็ขาดดาเมจนะแต่พอ Secret เขาเล่นไปถึงแม้ว่า Hero Dota 2มันเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้เว้ยแต่ละตัวมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ว่าไอเทมสามารถกลบข้อเสียของ Hero ตัวนั้นได้เช่นไลอัพชุดนี้เป็นไลอัพชุดที่ไม่ค่อยมีดาเมจสเปกเตอร์ก็มีบัตเตอร์ไฟอาร์เรเดียนอาบิซอลอะไรพวกนี้มาเป็นพาวเวอร์สไปที่แก้ปัญหาเรื่องของดาเมจให้มันได้ให้มันตีไวขึ้นมีลูกเล่นมากขึ้นในทีมไฟนะครับดราก้อนไนท์มี AC มีออฟลดเกราะ2อย่างนี้รวมกันลดเกราะ11หน่วยมีคอนสายฟ้าใหญ่สู้อนาคาได้ทำชาโดว์เบลดมามีดาเมจเลือกทาเลนต์สายดาเมจมันก็พอที่จะทูๆไถๆกลบข้อเสียของฮีโร่ไปได้นะเราเป็นแมตช์นี้ครับ Secret 2-0 ครับจบไปนะฮะนินจาเนี่ยช่วงหลังๆมาผมรู้สึกว่าฟอร์มเข้ามาแรงมากเลยนะในช่วงต้นของทัวร์นาเมนต์นะแต่ตอนนี้เริ่มที่จะแผ่วๆละดราฟของเขาค่อนข้างที่จะ question mark แต่บางทีถึงแม้ว่าเกมนี้ Secret มันจะ question mark ในตอนแรกก็ตามแต่ว่าเขาก็ทำได้ตามแผนของเขานะครับตามสไตล์ของปั๊ปปี้นะดราฟทายาก